ตอนนี้บุญยังผลิตอยู่ไหมเนี่ยยังผลิตอยู่ใช่ไหมบุคคลที่เขาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเขาไม่ได้หวงนะว่าใครจะไปผลิตบุญจากโรงงานชิ้นนี้เออไปผลิตได้คิดได้ไม่มีจำกัดไม่หวงว่าเอ๊ะทำไมคนมาผลิตเอาบุญในโรงงานที่เราสร้างถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมากผิดปกติเนี่ยไม่หวงตรงนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ดูจากสภาพจิตใจที่เป็นไปกับกุศลฉะนั้นถ้าหากสภาพจิตใจที่เป็นไปกับกุศลเนี่ยเขาบอกว่าจิตเจตสิกเนี่ยนะที่เป็นไปในด้านของกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิเนี่ยถ้าเราดูตรงเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิเนี่ยกายะระหูตาจิตตะระหูตากายะมุทุตาจิตตะมุทุตาใช่ไหมกายะกัมมัญญตาจิตตะกัมมัญญตากายะปาคุญญตาจิตตะปาคุญญตากายุชุกตาจิตตุชุกตาเนี่ยหกคู่เหล่านี้ถ้าสังเกตดูกุศลดูตรงนี้ดูสภาพใจดูอย่างเงี้ยเขาจะไปทำปฏิกิริยาแห่งการที่ว่าคือจิตเจตสิกเนี่ยที่ขาดกายปัสสติจิตตปัสสติเนี่ยก็แปลว่าจิตมันไม่สงบจิตที่มันไม่สงบถามว่าธรรมชาติจิตที่ไม่สงบเป็นยังไงก็คือเร่าร้อนเพราะอะไรอุทธัจจะใช่ไหมถ้าหากจิตนี่นะมีอุทธัจจะเป็นประธานเมื่อไหร่นะอกุศลมาเป็นอุทธัจจะเป็นประธานเมื่อไหร่สภาพจิตไม่สงบมันเร่าร้อนจิตที่มันเร่าร้อนอันนี้คือการตรวจสอบไงเวลาเราจะเจริญทานกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลเนี่ยตรวจสอบจิตใจดูตรงนั้นว่าเร่าร้อนไหมถ้ามันเร่าร้อนนี่บ่งบอกเลยว่าอุทธัจจะนี่นะธรรมชาติที่ทำให้ความเร่าร้อนของจิตและเจสิกเนี่ยมันสงบเย็นไม่ได้ก็แปลว่าสองดวงเกิดไม่ได้ไม่มีอะไรไม่มีความสงบของจิตและเจตสิกไม่มีความสงบตรงนั้นท่านเลยบอกว่าถ้ากายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิเนี่ยนะอ่อนกำลังเนี่ยแผ่ไปนะไม่สามารถที่จะเป็นไปในกุศลได้ใจก็หลุดออกจากกุศลเหมือนอะไรเหมือนปลาที่วางไว้บนแผ่นหินที่ร้อนท่านว่างั้นมันดิ้นไหมมันไม่สงบมันดิ้นเอาปลาเป็นๆไปวางไว้บนแผ่นกระดานแผ่นหินที่ร้อนเนี่ยมันดิ้นไหมมันดิ้นแล้วตอนนั้นใจของคนที่ไม่เป็นไปกับอุศนมันดิ้นอย่างนั้นแหละมันดิ้นเหมือนปลามันร้อนมันในที่ต้องเข้าใจนะมันกระวนกระวายไม่อยู่นิ่งหรอกใครเป็นอย่างนี้บ้างถ้าเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าอุทธัจจะเป็นประธานและตอนนั้นน่ะลองสังเกตใจไปเรื่อยๆนะถ้าเราเจริญกุศลเนี่ยแม้ฟังธรรมในขณะนี้นะถ้าอุทธัจจะกุกุจจานี่นะอุทธัจจะเป็นประธานของจิตเจสิกนะตอนนั้นแปลว่าจิตมันร้อนเหมือนปลาวางไว้บนแผ่นหินที่ร้อนถ้าหากจิตเจสิกนี้มีกำลังถ้าสงบลงได้เนี่ยนะมันก็เกิดความสบายใจในกุศลธรรมเหมือนอะไรเหมือนกับปลาที่เอาไปไว้ในน้ำเย็นๆเขาเย็นใจเขาไหมเขาจะชื่นใจเขาจะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นนี่ก็คือสภาพที่บอกว่าสภาพธรรมที่ทำให้ความเร่าร้อนของจิตเจสิกสงบเย็นและความสงบเย็นความเร่าร้อนของจิตและเจตสิกคือสภาพธรรมที่กำจัดความเร่าร้อนได้คือเป็นกิจลักษณะของเขาถ้าอาการปรากฏก็คือสภาพธรรมที่สงบเย็นจิตและจิตความไม่หวั่นไหวความไม่หวั่นไหวก็เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าถ้าอุทธัจจะเกิดขึ้นเนี่ยทำให้จิตเจตสิกเกิดความไม่สงบทำ
กายปัสสธิจิตปัสสธิหมู่เจตสิกขันธ์สามก็หมู่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์คำว่าจิตปัสสธิได้แก่วิญญาณขันธ์เนี่ยทำให้เร่าร้อนเพราะอุทธัจจะเป็นประธานเพราะอุทธัจจะเป็นประธานแต่ถ้าสงบอุทธัจจะได้เป็นความสงบเย็นเขาเรียกกายปัสสธิจิตปัสสธิถ้าเราหูตาล่ะเบาแล้วว่องไวไหมว่องไวฉะนั้นลักษณะสภาพที่ทำให้ความหนักของจิตเจสิกเนี่ยนะสงบเย็นหรือสงบเย็นแห่งจิตเจสิกเนี่ยนะคำว่าเบาเนี่ยนะก็หมายความบอกว่าสภาพธรรมที่ตรงกันข้ามกับกิเลสจิตมันหนักถ้ามันไม่เบาเนี่ยมันหนักอะไรทำให้จิตหนักกิเลสประเภทไหนทำให้จิตหนักเอ้าตอนนั้นน่ะอะไรมาเป็นประธานของจิตเข้าทีนมิทะเนี่ยทำให้จิตหนักทำให้จิตหนักนั้นใครที่เกิดทีนมิทะก็หนักอยู่งั้นน่ะหนักเหมือนแบกอะไรอยู่นั่นนะหนักเป็นไหมนั่นแหละสภาพหนักเนี่ยแล้วสภาพจิตที่หนักเนี่ยนะก็เหมือนน่ะดอกไม้วางไว้บนแผ่นหินที่ร้อนเหี่ยวไหมเหี่ยวเฉาหงอยอย่างนั้นแหละหงอยเป็นนกเจ็บเจริญกุศลยังไงรู้หน้าตาก็ไม่ชื่นบานไม่ผ่องใสฮะก็นั่งเรียนกุศลก็เรียนแบบหน้าเศร้าๆงั้นน่ะเคยเป็นไหมหน้าเศร้าๆไม่รู้เศร้าอะไรกันนักหนาเนี่ยนะเศร้าซ้อยมากไม่จริงเป็นเลยยอมเจ้ามีสองอย่างอย่างนี้ก็เรียกจิตมันหนักมีสองอย่างนะถ้าไม่หนักก็ฟุ้งอยู่งั้นน่ะไม่รู้จะแก้ยังไงใช่มั้ยแก้สมาธิเอาสมาธิมาแก้ก็หลับเพราะมันเป็นมิจฉาสมาธิยังไงไอ้ท่านว่าเอาถ้าพยายามจะกระตุ้นไม่ให้มันหงอยๆก็ฟุ้งแก้ยากจริงๆใช่มั้ยเพราะเราก็ใช้อกุศลแก้อกุศลเป็นงั้นน่ะแล้วอย่างเงี้ยต่อให้ตั้งโรงงานใหญ่เฉพาะหน้าจะผลิตบุญได้มั้ยไม่ได้บุญไม่ออกอ้าวไปร่วมเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โพธิยาลัยก็ไปนั่งหงอยๆอยู่ไปยืนเนี่ยนะเขากล่าวคำถวายก็ไปกล่าวกับเขาไปเบ็ดเสร็จก็ได้บุญแล้วก็มาหงอยต่อเนี่ยนะไม่ได้คือกุศลมันได้แวบเดียวแวบเดียวนะเข้าบาปก็แทรกนี่จิตมันหนักเนาะส่วนจิตเจสิกเนี่ยที่มีกำลังแรงนะก็แผ่ไปในกุศลธรรมเหมือนอะไรเหมือนดอกบัวใส่ไว้ในน้ำที่เย็นๆน้ำเป็นไงดอกบัวเป็นไงเออนั่นแหละก็สดชื่นตรงนั้นแหละตรงนี้ก็คือไปพิจารณาสภาพที่กำจัดความหนักของจิตเจตสิกเป็นต้นได้ก็คืออาการปรากฏก็คือว่าไม่หนักไม่เชื่องช้าแล้วนะเบาแล้วว่องไวแล้วก็จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีระหูตานะกายระหูตาจิตตระหูตามุทุตานี่ก็แปลว่ามุทุนี่แปลว่าอ่อนนะอ่อนทำให้ความแข็งกระด้างของจิตเจสิกสงบเย็นได้และความสงบเย็นของจิตเจสิกอะไรทำให้จิตแข็งกระด้างกิเลสอะไรเออใช่ทิฏฐิกับมานะใครมีไหมทิฏฐิมานะเนี่ยนี่แหละสภาพแข็งมันแข็งนะมันหนักมากเพราะว่ามันแข็งกระด้างในกุศลธรรมทั้งหลายคือทหารเนี่ยทหารกล้าเวลาอยู่เผชิญหน้ากับศัตรูเนี่ยเขาห้ามหันกันไหมเขาแข็งไหมแข็งกระด้างฉะนั้นกรณีที่จิตเนี่ยนะพวกมีทิฏฐิมานะเนี่ยเขาจะแข็งใส่กุศลเขาไม่ยอมงอให้กุศลเลยเห็นกุศลเนี่ยเขาโอ้โหไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมมุมไหนก็ไม่ยอม
ขาจะแถไปทุกเรื่องเนี่ยนะเพราะว่าเขาแข็งอ่ะถ้าเป็นกุศลน่ะถ้าเป็นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยเขาแถไปได้ทุกเรื่องอ่ะเพราะเขาแข็งเข้าใจไหมเขามีมานะจัดแล้วก็มีทิฏฐิกล้าเหมือนทหารกล้าเขาเพราะเขาเขียนว่ากุศลเนี่ยสิ่งดีงามทั้งหลายเนี่ยเขาไปเชิญหน้ากับศัตรูเขาคนที่มีทิฏฐิมานะเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เขาไม่ยอมถอยจากวงล้อมจากศัตรูแต่ถ้าทหารกล้ากลับมาอยู่ในวงล้อมของหมู่ญาติอันเป็นที่รักล่ะทหารกล้าอ่อนโยนไหมเออเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าหากว่าเป็นที่มีมุทุตานะกายเยวกายามุทุตาจิตตามุทุตานะความอ่อนจิตเจสิกเนี่ยก็เหมือนทหารกล้าอยู่ในวงล้อมของญาติอันเป็นที่รักเขาจะมีความอ่อนโยนนี่เขาจะอ่อนโยนในกุศลฉะนั้นสังเกตว่าถ้าใจเราอ่อนโยนต่อทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนี่ใช่แล้วอันนี้ใช่กุศลแน่ๆแต่ถ้าไปเจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลใครไปทำทานเฮ้ยคนนี้จะชอบคิดหน้าอะไรมันไม่เอาแล้วเห็นไหมทั้งที่เขาทำบุญแท้ๆเนี่ยเอาแล้วแซงทำเหมือนเอาไปใหญ่เลยนะที่แทนที่จะได้บุญเคยเป็นไม่ยอมแก้วเอาหน้าหรือเปล่าเนี่ยอะไรก็ไปใหญ่เลยตอนเนี้ยทำไมทำใหญ่จังเราไปใหญ่เลยตอนเนี้ยใช่ไหมไม่ไปดูแล้วไปตรวจสอบดูแล้วไม่จริงใจอะไรหรอกโอ้ไปใหญ่เลยเอาเนี่ยเป็นแท้มีอะไรมากแท้ที่จริงเนี่ยเขาไปเอาบุญเหมือนคนไปอินเดียเนี่ยโหรับไม่ได้รับไม่ได้อะไรสกปรกน่ะดูเขาให้ไปเจริญบุญไปผลิตโรงงานโรงบุญไม่ไปทำไมยังไม่ไปทำอย่างนั้นน่ะไปดูแล้วไม่ได้บุญกลับมาไม่รู้ไปได้อะไรไม่รู้เนี่ยจิตเจตสิกมันหนักนะมันความแข็งกระด้างสภาพที่กำจัดความแข็งกระด้างเสียได้เนี่ยจิตของกุศลที่เป็นมุทุตานี่นะความอ่อนนี่นะถ้าจิตแข็งจะถูกกำจัดถูกกำจัดเขาจะกำจัดทิฏฐิมานะแล้วก็กำจัดแข็งก็กำจัดแข็งก็กำจัดมันจะอ่อนไหมอ่อนกุศลแต่มันจะแข็งกับอกุศลนะเออจะเป็นอย่างนี้นะถ้าอกุศลนี่ไม่เลยแต่ถ้ากุศลนี่จะอ่อนโยนมากอาถามบอกว่าถ้าทหารอยู่ในหมู่องค์ของญาติเนี่ยให้ฆ่าญาติตัวเองเอาไหมไม่เอาเขาไม่ทำหรอกเหมือนกันมีเหมือนกันก็จะอ่อนโยนแต่ถ้าหากว่ามีใครจะมาทำร้ายญาติเขาก็ป้องกันไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยด้านของสภาพของกุศลจะเป็นแบบนี้ถ้าสังเกตใจเราจะเป็นแบบนี้เอาใครเคยเป็นสังเกตใจกันอย่างนี้ไหมต้องเจาะเข้าไปดูฐานความคิดอย่างนี้เลยใช่ไหมในขณะที่เจริญกุศลถ้าไม่เจาะไม่วิจัยไม่พิจารณาไม่ใคร่ควรอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าโอ้บุญมันเกิดแบบเนี้ยแล้วก็สังเกตเดินจิตในลักษณะอย่างเงี้ยนะงั้นทิฏฐิมานะเนี่ยจึงเป็นประธานทำให้จิตเจตสิกนั้นน่ะความเบาก็คือความไม่หนักอกุศลจิตนี่หนักไหมเพราะมีโมหะประกอบไงคือถ้าใช้คำหนักๆ ก็บอกว่าถ้าโมหะเป็นประธานของจิตแล้วมันกบฏต่อความดีกบฏต่อความดีมุทุตาก็เป็นความอ่อนเพราะไม่กบฏความดีก็ถ้าไม่กบฏต่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่กบฏต่อพระพุทธเจ้านั่นเป็นความเบาของธรรมนะเนี่ยความเบาของธรรมนี่จิตเจตสิกที่เกี่ยวกันในเรื่องของควรเนาะเหมาะนะเขาแปลว่าไงเนี่ยกรรมัญญาเนี่ยกรรมัญญาก็คือควรเนี่ยนะสภาพที่ทำให้ความไม่ควรในการงานที่ดีของจิตและเจตสิกคืออะไรกำจัดนะเขาสภาพที่เขาสงบได้สงบความไม่ควรของจิตและเจตสิกได้กำจัดความไม่ควรได้เขากำจัดความไม่ควรของจิตเจตสิกได้แล้วจิตเจตสิกที่มีกรรมัญญาตาเนี่ยนะก็อ่อนกำลังถ้าไม่มีนะมันอ่อนไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ในกุศลได้ตามปรารถนาปลิวไป
มันจะปลิวไปเหมือนกับเขาเหมือนกับแกลบหรือเหมือนกับลำนะที่เขาคว้างไปทวนลมกันมันปลิวหายไปหมดเลยนั้นธรรมชาติที่ให้สังเกตว่าคนบางคนเนี่ยตั้งอยู่ในทานกุศลตั้งได้แป๊บเดียวมันปลิวหายไปแล้วตั้งปุ๊บก็ปลิวไปแล้วเอาใครระลึกได้เป็นงั้นไหมมันปลิวบ่อยไหมพอระลึกปุ๊บเนี่ยทั้งที่ได้ฐานได้ที่ตั้งแห่งการเจริญบุญไปผลิตฐานไว้แล้วเนี่ยนะอ้าวสมมติเนี่ยไม่สมมติเรื่องจริงเนี่ยอันนี้มาถวายแล้วใช่ไหมยาเนี่ยแก้เจ็บคอเนี่ยถวายปุ๊บพอตั้งโรงงานนี้ปุ๊บมันตั้งได้แป๊บเดียวอย่างนี้สมมตินะแป๊บเดียวเนี่ยปลิวหายไปแล้วเหมือนกับโยนแกลบทวนลมไม่หายไปไม่หายไปไหนเนี่ยนึกไม่ออกเนี่ยนะบางทีลืมด้วยใช่ไหมตามระลึกไม่ได้ย้อนระลึกก็ไม่ได้จำไม่ได้คิดก็ไม่ออกฟันเปื้อนเลือดเนี่ยนี่หายไปแล้วอันนี้หายไปแล้วเนี่ยนี่เองเป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติอย่างนี้เขาเรียกมันไม่เหมาะมันไม่สามารถตั้งได้ในกุศลได้ตามปรารถนามันไม่เหมือนกับแท่งทองนะแท่งทองโยนทวนลมเนี่ยมันทวนไปได้จริงๆนะแล้วก็ไปตกทวนลมได้จริงๆด้วยไม่ปลิวหายไปด้วยยังเห็นอยู่นั่นแหละโยนไปทวนลมปุ๊บก็ยังเห็นอยู่นั่นแหละใช่ไหมแท่งทองก็เห็นเป็นแท่งทองอยู่นั่นแหละลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าเหมาะคือสามารถตั้งได้ในกุศลได้นานนะตั้งได้แล้วกำจัดความปลิวความไม่ควรได้นะนี่เป็นความสมบูรณ์ของจิตและเจตสิกเกิดขึ้นก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าปาคุญยะนี่แปลว่าอะไรเนี่ยสภาพที่ไม่ป่วยไข้ไม่เสียดแทงนะฮะนั่นแหละจิตที่ไม่คล่องคืออย่างนี้เข้าใจอมาเนี่ยต้องการพูดโดยอัตถะศัพท์เนี่ยก็คือหมายความว่าคือคนไข้เนี่ยเขาเดินคล่องไหมฉะนั้นกลุ่มนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะกลุ่มนิวรณ์ทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นความป่วยไข้ของจิตเนี่ยนะความป่วยไข้ของจิตฉะนั้นกิเลสเนี่ยนะความไม่เชื่อความไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมใช่ไหมไม่เชื่อมั่นในคุณของพระเจ้าไม่เชื่อมั่นในคุณของพระธรรมไม่เชื่อมั่นในคุณของพระสงฆ์ก็แปลว่าจิตมันป่วยจิตมันป่วยแล้วตอนนั้นจิตป่วยแล้วจิตมันเป็นโรคจิตมันป่วยถูกโรคมันเสียดแทงอกุศลธรรมประกอบไปด้วยอสัตถยะเนี่ยนะอสัตถยะวัตถุไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นหมอไม่เชื่อตนเองป่วยไม่เชื่อแล้วพอไม่เชื่อว่าตนเองป่วยก็ไม่ไปหาหมอบางทีเชื่อเหมือนกันว่าป่วยใช่ไหมแต่ไปคิดว่าป่วยธรรมดานานๆฟังก็ได้ธรรมะว่างั้นนะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยฟังบ้างคืออยากฟังก็ฟังอ่ะมันไม่มีศรัทธาก็อย่าไปฟังเลยว่างั้นแทนที่ไม่มีศรัทธาน่าจะเร่งฟังใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่มันจะมีศรัทธามันเกิดเองได้ไหมโอ้โหมันต้องปรุงแต่งให้เกิดก็เราคิดเองมันไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นช่วยคิดใช่ไม่ใช่เราคิดเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นช่วยคิดก็เรารักษาโรคนี้ไม่ได้ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะได้รักษาให้พุทธเจ้าบอกอย่างไรก็อย่าแข็งอย่ากระด้างอย่ามีทิฏฐิมานะก็โอนตามอ่อนตามท่านท่านให้เสียบสายน้ำเกลือก็เสียบไปเลยแต่ท่านบอกว่าอย่าถอดสายน้ำเกลือทิ้งนะอย่างเราต้องให้พระธรรมไหลตลอดไหมยอมต้มต้องไหลตลอดถอดสายน้ำเกลือออกเมื่อไรเดี๋ยวอาการกำเริบเดี๋ยวอาการกำเริบถอดไม่ได้ไปสอนหนังสือก็เสียบสายน้ำเกลือไปเข้าใจไหมเอาใครที่เป็นนักสอนทั้งหลายเนี่ยเสียบสายน้ำเกลือดีทั้งนั้นอ่ะเสียบนั่นแหละใช่ไหมเอาแล้วตอนสอนก็ต้องสังเกตไปด้วยน้ำเกลือไหลไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไอ้โรคเก่ากำเริบมันจะพูดด้วยความเมามันเนี่ยแล้วเดี๋ยวโทสะเกิดอีกพูดจริงไม่จริง
เพราะมันต้องอาศัยการงานกับการพูดมันบาปเยอะเหมือนกันนะพูดเนี่ยงั้นบาปมันออกมาทางกายทางวาจาและทางใจนี่แหละมันไม่ได้อาศัยช่องอื่นออกหรอกอาศัยช่องนี้แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละออกใช่ไหมถ้าพิจารณาอย่างนี้จะได้เข้าใจว่าโอ้เนี่ยเราเป็นขนาดนั้นแหละเดินไปพิจารณาของไอ้ฟ้าก็เสียบสายน้ำเกลือไปอย่างเงี้ยแต่โดยมากบางทีมันลืมจริงๆนะเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่าหมู่อกุศลธรรมที่เกิดจากอสัตถยธรรมเป็นโรคความเจ็บป่วยความเสียดแทงแห่งจิตเจตสิกที่ถูกอกุศลธรรมประกอบด้วยอสัตถยธรรมเนี่ยนั่งสถิตอยู่เขาเรียกว่าจิตมันป่วยจิตมันมีโรคถูกโรคคือกิเลสคอยทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาจิตนั้นก็ไม่เชื่อไม่สนใจในทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลทั้งสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาไม่เชื่อเลยอ่ะจิตไม่มีศรัทธาเป็นธรรมที่ฝึกนะมันฝึกยากถ้ามันอย่างเงี้ยเราจะไปฝึกยังไงท่านในขณะที่เราไม่รักษาโลกก่อนใช่มั้ยก็นั่นแหละพระธรรมของพระศาสดานั่นแหละคือยาพระบรมศาสดาน่ะคือหมอเงี้ยนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เอามาบรรยายธรรมเนี่ยมาต้องเสียบสายทําเกลือมั้ยต้องเสียบถ้าตอนไหนถอดออกมามีอาการนั้นน่ะพอมาเนี่ยก็อาการไม่ค่อยดีเหมือนกันเอามาก็อาการไม่ค่อยดีเออประหลาดตรงนี้ว่าต้องเสียบสายน้ำเกลือมาสอนนี่ไหมเอามาต้องก็ต้องลำบากกันใช่ไหมเนี่ยจะได้เห็นความพลุงพลังก็เอามาว่าเอามาก็ต้องเสียบสายน้ำเกลือมาสอนก็คือให้พระธรรมราดรถในใจตลอดถ้าอย่างนั้นน่ะผิดพลาดขึ้นมาก็นั่งฟังธรรมอยู่ดีๆเดี๋ยวละทิฏฐิมานะกินอีกแล้วจะแค่ไหนวะอะไรไปอะไรเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวนี้ที่อามาก็มีคิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะถามอยู่ได้แค่ไหนว่าเอามาน่าเกิดอีกแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยก็ต้องสมมติเนี่ยก็เกิดใช่ไหมต้องระวังไหมต้องระวังเพราะเราต้องมาเจริญบุญเนี่ยเรามาเจริญบุญเนี่ยถ้าให้บาปเกิดก็ยุ่งเลยทีนี้ต้องไม่ให้บาปเกิดทีนี้ถ้าหากว่าเป็นปาคุณยะเนี่ยแปลคล่องแคล่วไหมมันหายป่วยแล้วแต่เนี้ยคนหายป่วยก็เดินเร็วขึ้นไหมเดินรวยขึ้นกินอาหารได้อะไรได้เอ้าถ้าใครอยากจะรู้ว่าจิตเราป่วยหรือไม่ป่วยนะอ้าวจะให้โยมแก้วภาวนาทานกุศลอ้าวภาวนาถ้าจิตไม่ป่วยจะต้องคล่องเลยอ่ะใช่ไหมเอาปาลบทานนะเอาอาคารก็ได้ที่ถวายเนี่ยนะเนี่ยรูปอาคารเห็นอยู่เลยเนี่ยเนี่ยรูปอาคารเนี่ยเนี่ยโพธิญาไรนี่มาเห็นอาคารอย่างนี้แหละเมื่อวานได้ข่าวไปยังไม่ยอมแก้วลองทิศไม่ได้ไปเลยอ๋อไม่ได้ไปอ๋อยอมดร.ระดาเนี่ยเอาไม่ได้ไปโอ้โหไม่ถ้ายอมบรวัตรไม่นั่นเดี๋ยวประธานเขาพิจารณาก่อนใช่ไหมคือถ้าคล่องนี่นะแปลว่าจิตไม่ป่วยจิตไม่ค่อยป่วยอันนี้จริงๆนะพอมองปั๊บแต่บางคนอาจจะพูดมาไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมวันนี้คอยชั่วจะมาคิดในใจเพราะให้สอบข้อเขียนนี่ก็เยอะนะจริงๆน่าทำนะลองดูไหมพรุ่งนี้ขอดูหน่อยได้ไหมเนี่ยก็ใช่สิอยากจะดูจังใช่ไหมลองทำการบ้านหน่อยไหมลองเรียนเขียนมาให้มาดูหน่อยว่าเราจะปารภเป็นทานกุศลยังไงเนี่ยปารภสีปารภเสียงปารภกลิ่นปารภรสปารภสัมผัสปารภทานอารมณ์ใช่ไหมอันนี้ชื่อว่าให้อะไรเนี่ยไม่ใช่อาคารถ้าด้านของพระสูตรที่อยู่อาศัยใช่ไหมถวายแก่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยลองช่วยไปเขียนใช่ไหมนี่ตั้งโจทย์ให้แล้วเนี่ยแล้วไปพัลนาไม่รู้ใช่ไหมเอามาว่าจะได้บุญด้วยนะแล้วเบ็ดเสร็จก็เป็นสูตรสำเร็จท่องเลยแล้วหาไปคนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมสมมติถ้าเรายังนั่นเนี่ยดีไหมโยมวัดอยากเขียนเหมือนกันใครจะพัลนาได้วิจิตเนี่ยนะอ่านแล้วมาโอ้โหมาจะได้เป็นแบบฉบับเลยเวลาไปอินเดียเนี่ยมาจะได้ไปไข้ควรไปพิจารณา
อามาก็อยากได้ต้นแบบในการเจริญทานกุศลใช่ไหมจะได้เป็นแหล่งเป็นวิธีการเนี่ยในการน้อมเจริญบุญใช่ไหมน้อมเจริญบุญเพื่อให้บุญตาบุญใจเกิดขึ้นเพราะบุญจะเป็นนามธรรมนี่อันนี้คือรูปธรรมสรุปก็คือสีเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ใช่ไหมถ้าด้านพระสูตรก็คือนั่นแหละที่อยู่นั่นเองที่อยู่ก็เหมือนกันกับพระวินัยที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแต่นี้ไปอยู่ในประเภทที่อยู่แบบใช่ไหมในยะของพระสูตรพระวินัยแต่ถ้าในยะของอภิธรรมก็แยกเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะแล้วก็เป็นธรรมารมณ์ทั้งหลายทีนี้ทานเจตนาเราก็รู้เนี่ยได้แก่เจตนาที่ประกอบกับมหากุศลจิตุปบาทใช่ไหมทานเจตนาที่เป็นมหากุศลจิตุปบาทถ้าใครไปร่วมงานได้แล้วเนี่ยพลานาน่าจะชัดเลยในขณะที่เดินไปกายกรรมกำลังเป็นทานกุศลเนี่ยปนมมือเดินไปเป็นยังไงวจีกรรมในการกล่าวเชิญชวนท่านทั้งหลายอย่าลืมร่วมโมทนาบุญเจตนาในครั้งนี้กันทุกคนเป็นเจ้าของในการที่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระรัตนตรัยนี่วจีกรรมที่เป็นทานกุศลนั่งใคร่ควรพิจารณาทำบุญเจตนาทั้งหลายต่างๆให้เดินไปเป็นตามลำดับอโลภะก็มาเป็นประธานทำลายโลภะเป็นระยะเห็นสมบัติเห็นภวะสัมปติและภวะวิภวะสัมปติปัจจุปฐานะปรากฏเกิดขึ้นในใจเลยเห็นความสมบูรณ์แห่งภพชาติและจะได้เป็นปัจจัยแก่การสิ้นภพชาติเป็นอาการปรากฏเห็นใช่ไหมเพราะทำที่ทำลายทานกุศลทรงทำลายก็คือโลภะทำที่ทานกุศลอนุญาตให้เกิดขึ้นก็คืออโลภะก็เด่นขึ้นนะเข้าก็คือทำลายไหมตัวอโลภะเจตนาอโลภะทานก็เริ่มชัดเจนขึ้นใช่ไหมเป็นกุศลที่เด่นชัดขึ้นในกระแสใจน้อมถวายเป็นศรัทธาทานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเลยนี่ก็เป็นไปตามลำดับทางนี้ก็ต่อสัพพุริสทาน5ก็ได้ใช่ไหมจากการปรารภอย่างเงี้ยปรารภสีปรารภกลิ่นเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ไปเสร็จก็เป็นสัพพุริสทาน5ประการยังไงเป็นศรัทธาทานยังไงเป็นสักกัจจทานยังไงที่เราน้อมเอามาน้อมทีหลังก็เป็นได้นะเป็นอัปปราเจตนาทานโอ้โหได้เป็น5หน้า6หน้า10หน้าเลยอ่านแล้วชื่นใจเลยดีไหมเป็นหน้าทำเพราะเป็นนักบันทึกอยู่แล้วใช่ไหมต้องบันทึกให้ดีทำกรรมพวกนี้ไว้เยอะใช่ไหมให้นักเรียนทำการบ้านเยอะเดี๋ยวนี้ลองดูดีไหมใช่ไหมเพราะว่าพารณาแล้วเราก็มาใคร่ควรอ่านเลยเอามาอ่านพอมาเสร็จก็มานั่งอ่านดีไหมอ่านของใครเอามาอ่านหนังสือเร็วเดี๋ยวอ่านพวกให้ฟังเลยใช่ไหมอย่าลืมลงชื่อด้วยเดี๋ยวสลับถ้าอย่างเงี้ยต่อไปคิดได้ทุกคนเลยถ้าจะลึกอย่างเงี้ยเพราะจะต้องไปนั่งตรึกใช่ไหมนั่งตรึกแล้วไถ่ควรแล้วก็เขียนในกระดาษเขียนว่าใครเป็นนักเขียนนี่สบายเลยเนี่ยบางคนจะพูดออกมาไม่ค่อยได้นะตรึกได้ใช่ไหมแต่เขียนได้เขียนมีเวลาคิดใช่ไหมเขียนปุ๊บแล้วก็นั่งนึกโอ้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วยิ่งคนคิดเร็วๆได้เร็วไม่ถึง10 นาที15 นาทีนี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพอรู้เดี๋ยวอยู่ที่ไหนเอ้ยได้ข่าวสัพพุริสทานะประการเสร็จเราแล้วได้ข่าวว่าวันนี้รูปทานนางสัทธาทานนางคันธาและสาโพธิภะธรรมะเสร็จแล้วแล้วไปเสร็จเลยคือถ้าหากสภาพจิตที่คล่องแคล่วเนี่ยนะก็ถ้าไม่คล่องแคล่วก็จะหวั่นไหวในกุศลเอางี้เอาจับลิงอ่ะจับลิงโยนลงในน้ำเขากลัวน้ำไหมกลัวมากนะลิงเนี่ยลิงนี่กลัวน้ำเขาหวั่นไหวมากเขารีบตะลีตะเหลือกร้องเลยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าปาคุณยตาเนี่ยนะมีกำลังแรงก็เหมือนกับว่าย่อมไม่หวั่นไหวในกุศลธรรมเนี่ยนะเอาจระเข้ไปลงน้ำเป็นยังไงตัวจระเข้ก็ไม่หวั่นไหวน้ำจะเล็กขนาดไหนก็แล้วแต่ฉะนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันจะคล่องมากจระเข้ลงน้ำเนี่ยก็จะคล่องมาก
ขาว่ายได้เพลิดเพลินฉะนั้นจิตที่มีปาคุณยะตาเนี่ยนะจิตเจตสิกที่เป็นปาคุณยะเนี่ยเขาคล่องมากในกุศลเนี่ยแล้วก็คล่องมากนั้นคนที่ไม่มีปาคุณยะตาเนี่ยจะคล่องบาปมากพูดให้เป็นบาปก็คล่องทำให้เป็นบาปก็คล่องคิดให้เป็นบาปก็คล่องคืนทั้งคืนคิดบาปได้คล่องมากเราคล่องบุญหรือคล่องบาปคล่องแคล่วมากเนี่ยเขาเรียกจิตป่วยจิตป่วยต้องรักษาอาการหนักอาการหนักจิตหนักอาการหนักยมวัดหนักไหมอาการหนักเงี้ยเนี่ยโอ้ไม่นิดแล้วไม่นิดเลยไม่นิดตรงนี้ก็คือต้องพยายามนะต้องหาหมอแล้วต้องหาหมอพระเจ้าเป็นหมอนะทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าสุดท้ายก็คืออุชุกตาเนี่ยซื่อตรงซื่อตรงในที่นั้นก็คือว่าไม่คดงอไม่คดงอไม่คดงอในที่นั้นคือกำจัดความคดงอของจิตและเจตสิกได้ตรงนี้ก็คือโดยอาถรรพ์ตรงนี้สภาพธรรมที่ตรงกันข้ามเนี่ยนะอะไรคือความคดงอของจิตมายาสาเถยยะโอ้อวดพวกนี้นะทำให้จิตเจตสิกคดแล้วก็งออกุศลขันเป็นไปด้วยความว่าหลอกลวงปิดโทษที่ไม่มีในตนนะปิดตนเองมีโทษอยู่ก็ปิดแล้วก็ความคดโกงที่แสดงคุณที่ไม่มีจริงในตนว่าตนมีคุณเช่นศีลไม่มีก็แสดงตนว่ามีศีลสมาธิปัญญาไม่มีก็แสดงว่ามีเช่นทานกุศลไม่มีหรอกแต่ไปบอกโอ้ยเราให้ทานมาเยอะให้ทานทั้งจริงทานกุศลไม่มีทานกุศลเป็นตัวเจตนาและตัววัตถุเอาเจตนาเป็นประธานนะแต่วัตถุต้องเกี่ยวข้องด้วยนะไม่ใช่เอาแต่เจตนาแต่ไม่ยอมสละวัตถุว่าเราคิดได้แล้วทั้งนั้นสบายแล้ววัตถุเรามีเก็บไว้เก็บไว้ได้ไหมไม่ได้ถ้าคนที่มีเจตนาทานก็วัตถุก็สละได้แต่ถ้าคนไม่มีเจตนาทานที่สละวัตถุไม่เป็นกุศลก็ได้เนี่ยนะเห็นไหมว่าท่านขับเน้นตัวเจตนาตัวประธานในที่นั้นเป็นเจตนาที่เป็นกุศลต้องขับเคลื่อนเจตนาที่เป็นกุศลทำความคล่องแคล่วให้เกิดขึ้นในกุศลให้ได้แล้วก็ซื่อตรงซื่อตรงก็แปลว่าเดินทางในกุศลได้ศีลกุศลก็ได้ภาวนากุศลก็ได้เนี่ยนะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ก็จะเป็นทานแล้วก็เป็นมหาทานก็ได้พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมหาทานได้เลยตรงนี้นะสาเถยะลักษณะมายานั้นเจ้าเล่ห์อรรถกถาท่านใช้คำว่าเจ้าเล่ห์มีลักษณะปิดบังโทษที่ตนกระทำแล้วสาเถยะโอ้อวดมีแสดงคุณที่ไม่มีในตนก็ดีหมู่กิเลสที่เกิดจากมายาและสาเถยะนั้นก็ดีชื่อว่ามายาสาเถยะในพระอภิธรรมก็ดีในวิสุทธิมรรคท่านแสดงอกุศลขันธ์บางครั้งโลภะเป็นประธานบางครั้งก็มานะเป็นประธานนะเกิดโดยมากท่านว่างั้นตรงนี้ก็คือว่าจิตสงบเย็นเพราะจิตตปัสสัทธิเบาก็เพราะจิตตระหูตาอ่อนโยนก็เพราะจิตตมุทุตาควรต่อการงานอันดีก็เพราะจิตตกัมมัญญตาคล่องแคล่วชำนาญการงานที่ดีเพราะจิตปาคุณยตาซื่อตรงก็เพราะจิตตุชุกตาเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงแสดงแยกธรรมนั้นออกเป็นคู่คู่เป็นกายปัสสถิจิตตปัสสถิเป็นต้นเนี่ยนะท่านจะแยกฉะนั้นก็คือตรงนี้ก็มาพิจารณานี่คือสภาพของกุศลที่เกิดขึ้นในการปารภทานกุศลนี่เราจะสังเกตนะในขณะที่ทานกุศลที่เป็นไปทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหลายที่กำลังดำเนินไปอยู่ถ้าหากว่ากายกรรมวจีกรรมนี่นะถ้าดำเนินไปยกตัวอย่างเช่นที่กล่าวไว้แล้วว่าได้ผ้าผืนหนึ่งเราปารภสีอันนี้มันไม่ใช่สีจะเป็นสีทองใช่ไหมพระวรกายของพระบรมศาสดามีสีทองเพราะว่าพระบรมศาสดานั้นมีสัพพัญญรังสี
ออกมาด้วยอำนาจของพยานทั้งหลายที่พระบรมศาสดาทรงใช้สอยอยู่ก็ผลักดันทำให้พยานของพระบรมศาสดานั้นที่ตั้งอยู่ที่หทัยวัตถุเนี่ยไหมทำหทัยวัตถุให้ผ่องใสมหาพุทธรูปก็ผ่องใสทั้งมหาพุทธรูปและอุปาทายรูปที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารเป็นต้นเหล่านั้นก็ผ่องใสพระรัศมีต่างๆของพระบรมศาสดาผ่องใสด้วยสัพพัญญุตญาณด้วยพระคุณอย่างมากมายเช่นนี้ใช่ไหมพิจารณาอย่างนี้ก่อนน้อมเราจักนำผ้าผืนนี้ไปถวายสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้นะก็น้อมถือผ้าพนมมือเดินไปเป็นต้นอันนี้เป็นกายกรรมที่เป็นอะไรดีกายกรรมเป็นอะไรเดินไปปารภไปด้วยกายกรรมเป็นทานกุศลเรียกบุคคลอื่นท่านทั้งหลายไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเรามีผ้าสีทองไปห่มพระวรกายของพระศาสดาที่มีสีทองที่เกิดจากพยานที่ผ่องใสใช่ไหมนิวจีกรรมเป็นทานกุศลคิดด้วยจิตใจอย่างเดียวไม่ทำกายวาจาให้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวอันนี้เป็นมโนกรรมที่เป็นทานกุศลไปแล้วนะกายกรรมที่เป็นทานกุศลวจีกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานกุศลเป็นไปตามลำดับบอกว่าเรานี่เป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทายาทของเราประเพณีของเราจารีตของเราวงตระกูลของเราเขามีประเพณีในการที่จะต้องบูชาพ่อใช่ไหมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมเดินประนมมือไปคิดถึงวงตระกูลจารีตประเพณีของอริยวงของพระอริยะทั้งหลายเราเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราศรัทธาพ่อใช่ไหมเพราะเราใช้มรดกของพ่ออยู่ใช่ไหมเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรามีมรดกของพ่อได้มาทุกวันนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราต้องการจะปรารถนาถ้าเราไม่บูชาพ่อเนี่ยพ่อจะประทานธรรมมรดกให้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราต้องศรัทธาพ่อเชื่อมั่นในพ่อน้อมใจอย่างนี้สิไปเดินไปด้วยวจีกรรมเป็นศีลกุศลแล้วแต่เนี้ยพัฒนาขึ้นเป็นศีลแล้วให้ยอมการจะนาเป็นศีลนี่ยังตอนเนี้ยเป็นศีลกุศลแล้วนะตอนเนี้ยพิจารณาเดินไปเนี่ยเป็นศีลกุศลแล้วอ้าวเห็นคนก็ประกาศบอกท่านทั้งหลายวงตระกูลของเราใช่ไหมเชื้อสายของเราเป็นบุตรของพระผู้มีพระเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีภาคเจ้าถึงเทศกาลแล้วถึงเวลาแล้วเราท่านทั้งหลายไปบูชาพ่อวจีกรรมเป็นอะไรเป็นศีลกุศลใช่ไหมไม่ทำกายวาจาและใจให้ไม่ทำกายวาจาให้เคลื่อนไหวน้อมจิตใจคิดถึงวงคิดถึงตระกูลเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นจารีตศีลเจตนากระตุ้นผัสสะเวทนาสัญญาเป็นต้นเหล่านี้นะมนสิการทำศรัทธาสติริโอตปาโลภะโทสะตัตรมชัตตาให้เกิดความเบาเกิดความคล่องแคล่วเกิดความสงบเย็นเกิดความคล่องแคล่วในบุญกุศลทั้งหลายน้อมมาเป็นประเพณีเป็นวงตระกูลของเราให้เป็นไปอยู่ในขณะนั้นเป็นมโนกรรมที่เป็นศีลกุศลโอ้โหนี่ได้แล้วเอาละทีนี้ไปแล้วตอนนี้พิจารณาต่อไหมถ้าพิจารณาต่อก็พิจารณาเดินไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยในขณะเดินไปใครควรพิจารณาไปเอ๊รูปขันธ์ที่เป็นไปแห่งการกำลังเดินสักการะบูชาวนไปอยู่เนี่ยนะมันก็แตกดับไปทุกขณะเหมือนกันเนาะเนี่ยรูปขันธ์ที่ผ่านมายืนอยู่ตรงนั้นมันก็หายไปแล้วรูปขันธ์รูปกายทั้งหลายมันก็กำลังเคลื่อนไหวเป็นไปมาตามลำดับอย่างเนี้ย
มันมีความไม่เที่ยงเสื่อมไปเป็นตามลําดับไหมมันเกิดจากเหตุปัจจัยก็ใคร่ควรมาตามลําดับก่อนนะว่ารูปขันธ์รูปกายส่วนนี้มันมาจากอวิชชาตัณหากรรมในอดีตกรรมชรูปเหล่านี้ใช่ไหมมันเป็นผลแม้แต่นามธรรมทั้งหลายที่เป็นภวังค์เป็นต้นเวทนาได้ประกอบกับนามธรรมทั้งหลายที่เป็นไปเหล่านั้นเป็นต้นที่อาศัยอัตถวัตถุที่เป็นกรรมชรูปเป็นไปอยู่ใช่ไหมซึ่งเป็นสมบัติของบุญที่ได้มาเพราะบุญเหล่านี้กำลังดำเนินไปอยู่แล้วก็เป็นที่ตั้งของทานกุศลเจตนาทานเจตนาศีลเป็นต้นเป็นไปตามลำดับเหล่านี้โอ้มันมาจากอวิชชาตัณหากรรมในอดีตต่างๆเหล่านี้ตอนนี้กำลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมาจากเหตุมาจากปัจจัยมันคือรูปนามนั่นเองมันคือรูปนามเป็นไปตามลำดับไอ้รูปนามเนี่ยนะอวิชชาตัณหากรรมไม่เที่ยงแล้วก็ผลของอวิชชาตัณหากรรมจากเที่ยงแต่ที่ไหนแม้ในการขยับยืนเดินนั่งไปต้นเป็นไปตามลำดับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเป็นต้นด้วยแล้วเป็นยังไงเนี่ยเดินไปแล้วใคร่ควรไปด้วยเงี้ยกายกรรมเป็นภาวนากุศลแล้วโหแล้วจะภาวนาได้เท่าไหร่เนี่ยเป็น50หน้าแล้วมั้งเนี่ยที่เอามาว่ามาเนี่ยสงสัยพวกนี้เอามาคงได้อ่านสบายใจอะไรตัวนี้ ใช่มั้ยใช่มั้ยอ้าวสวดต่ออิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาเป็นต้นไปตามลำดับใช่ไหมพอพิจารณาเป็นไปตามลำดับใช่ไหมเวจีกรรมที่เปล่งไปต่างๆเหล่านี้มันมาจากจิตเป็นปัจจัยเนาะจิตที่คิดเป็นปัจจัยกับการเปล่งและการกล่าวเนี่ยจิตตชวาโยธาเนี่ยนะเป็นไปเบ็ดเสร็จก็คือมหาพุทธรูปนั่นแหละที่เกิดจากจิตเนี่ยนะกระทบกับมหาพุทธรูปที่มีใจคล้องเนี่ยนะมีการเสียดสีกันในสายเสียงหลอดเสียงมีการเปล่งเสียงออกมาอิติปิโสเป็นต้นได้โอ้โหเนี่ยนะเป็นต้นเป็นไปตามลำดับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องมีภวังค์เป็นต้นเป็นไปมีขันห้าเป็นไปอยู่เกิดจากวิชาตัณหากรรมเป็นต้นดังกล่าวใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นใช่ไหมเนี่ยพิจารณาไปในรักนั้นเนี่ยเปล่งกล่าวไปด้วยใคร่ควรไปด้วยเสียงเหล่านั้นก็แตกดับไปเป็นไปตามลำดับด้วยมาจากเหตุปัจจัยยังไงเป็นต้นด้วยนิพพิกรรมเป็นอะไรเนี่ยเป็นภาวนากุศลยืนนิ่งๆพิจารณาลุกายกรรมวจีกรรมเป็นต้นที่เป็นไปอยู่มาในขณะนี้นะแตกดับไปหมดแล้วใคร่ควรพิจารณาเป็นไปอยู่เห็นเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้วมาใคร่ควรยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเป็นอนิมโนกรรมเป็นภาวนากุศลสรุปแล้วก็คือทานศีลภาวนาสรุปบนนี้เลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เดินอย่างเงี้ยนี่สติปัฏฐานอ้าวตรงนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมก็สรุปประเด็นได้เลยนี่แหละการที่เราท่านทั้งหลายได้มาระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นเหตุนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราท่านทั้งหลายที่บอกว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้กระแสของรูปนามขันห้ามาได้บุญเนาะได้บุญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดังได้กล่าวไว้แล้วว่าบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆแต่ก่อนเราก็ยึดครองว่าโลกใบนี้นึกว่าไม่เป็นผลบุญของพุทธเจ้าแต่พระศาสดานั้นเคยเป็นจักรพรรดิราชมาไม่รู้กี่พันโกฎครั้งพระองค์ก็สละอันนี้เป็นผลพระทานบารมีของพระศาสดาเราท่านทั้งหลายได้อาศัยผลพระทานบารมีของพระศาสดานี่แหละมาประกอบอาชีวะปริสุทธิทั้งคฤหัสถ์แล้วก็ทั้งบรรพชิตพระศาสดาก็เลยตรัสไว้ในธรรมทายาสูตรเลยบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายตรงนั้นคำนั้นน่ะกระทบถึงภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาด้วยเราหวังอนุเคราะห์เธอทั้งหลายแปลว่าอะไรพระศาสดาหวังอนุเคราะห์ทั้งอามิสสะมรดกและธรรมมรดกแก่เราทั้งหลายบอกว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นอมิสทายาทของเราเลยจงเป็นธรรมทายาทของเราใช่ไหมท่านหวังอนุเคราะห์เราว่า
ท่านใครอันนี้เกิดจากผลเพราะบารมีของเราเธอดูโลกใบนี้ใช่ไหมอันวิจิตการตาดุจราชรถที่พวกคนเขาหมกมุ่นอยู่คนโง่เขาหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้ทั้งหลายหาข้องหาติดยึดอยู่ไหมใช่ไหมเยจิตตังสัญญาเมสันติโมกขันติมารพันธนาผู้ใดรู้จักระวังจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารนะพระศาสดาตรัสอย่างเงี้ยว่าอย่าไปติดข้องมันมันเป็นผลพระทานบารมีของเราทั้งนั้นแหละเราคายทิ้งมาไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านพันรอบแล้วเธอทั้งหลายอาศัยกินอาศัยดื่มอาศัยใช้กันเนี่ยมันเป็นอามิสมรดกเป็นมรดกที่ไม่สะอาดเจือไปด้วยกลิ่นคาวของราคะโทสะโมหะฟุ้งขจรว่างั้นเธอทั้งหลายจงใช้สอยให้พอประมาณตถาคตอนุญาตให้กับถ้าเธออยู่ในฐานะบรรพชิตตถาคตก็อนุญาตอดิเรกลาโภใช่ไหมวิหารโรอดโยโคปาสาโทหามียังคูหาเนี่ยพระศาสดาอนุญาตด้วยหมดนะที่อยู่อาศัยที่ไปสร้างกันถวายสงฆ์อะไรต่างๆนั้นแหละพระศาสดาอนุญาตไว้ถ้าพระศาสดาไม่อนุญาตไว้เราก็ไม่มีโอกาสได้ใช้หรอกเป็นพระเป็นต้นเหล่านี้คารวะทั้งหลายก็ได้แผ่นบินผืนนี้แหละที่เป็นผลพระทานบารมีของพระบรมศาสดาแหละได้มากินมาใช้มาดื่มมากินอะไรต่างๆเหล่านี้เราในฐานะที่เป็นลูกของพระผู้มีพระเจ้ามีความรักมีความเชื่อมั่นพระบรมศาสดาจริงๆเราก็ต้องบอกเราไม่ต้องเอาเราจะไม่ติดข้องอยู่แค่อมิสมรดกที่พระศาสดาคายทิ้งและเราจะขึ้นสู่นาวาใหญ่และเข้าสู่พิจารณาวิจัยธรรมมรดกเลยใช่ไหมธรรมมรดกก็มาแยกเป็นโลกิยะมรดกใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็นไปในชั้นของทานศีลภาวนายังอยู่ในชั้นของโลกียานะที่พยายามวิจัยเป็นตัวอย่างให้ดูตรงนี้เพื่อจะก้าวสู่โลกุตระมรดกเราต้องดื่มด่ำโลกุตระมรดกให้ได้เราในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นทายาทนี่เราจะต้องมีสิทธิ์ได้รับมรดกระดับธรรมมรดกที่เป็นโลกุตระมรดกสิถ้าเราไม่ได้เราก็หมดโอกาสใช่ไหมฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยคือพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าจริงเราจะรู้จากมรดกของพุทธเจ้าว่าเราเนี่ยเป็นหนี้เราเป็นหนี้พระพุทธเจ้านั้นเป็นปุพพการีชนเราเนี่ยพระองค์เนี่ยทำนะพระองค์เนี่ยได้เป็นผู้ทำอุปการะให้กับเราแล้วเราต้องระลึกให้ได้ถึงจะได้กตัญญูในมงคลนั้นถ้าเราระลึกไม่ออกระลึกไม่ได้เนี่ยเราเสียกตัญญูนะเราจะเป็นอกตัญญูเราไม่เห็นคุณของพระศาสดาถ้าไม่ตอบแทนคุณของพระศาสดาด้วยการดำเนินตามทานศีลภาวนาให้ชัดเราจะเป็นอกตเวทีทันทีเลยนะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเห็นคุณของพระศาสดาต้องตอบแทนคุณของพระศาสดาการเห็นคุณของพระศาสดาตอบแทนคุณของพระศาสดาพระศาสดาไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรจากเราแต่ต้องการพระองค์หาทรัพย์มาไว้ให้เราไงค้นคว้าทรัพย์มาให้เราแล้วเราเป็นลูกเนี่ยความไม่กตัญญูความไม่กตเวทีเนี่ยเราเลยไม่มีสิทธิ์รับมรดกเราอย่าเป็นลูกคนนั้นเราต้องเป็นลูกที่กตัญญูรู้คุณของพระพุทธเจ้ากตเวทีและตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าเราจะได้รับมรดกของพระพุทธเจ้าระดับโลกุตระมรดกเมื่อเราได้รับแล้วเราจะได้พ้นจากวัฏทุกข์ใช่ไหมตอนนี้เราไม่ปลอดภัยพระศาสดาห่วงใยเราแบบนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็มาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้ากันหน่อยดีไหมระลึกเห็นคุณของพระพุทธเจ้าตั้งใจนะทำกุศลให้เกิดขึ้นว่าเราจะระลึกถึงบุญของพระศาสดานะจิตต้องตั้งมั่นแล้วอย่าไปกังวลเรื่องอื่นตั้งมั่นและลึกถึงคุณของพระศาสดาเนี่ย